เทสการทำงานตัวนี้นะ EE 3ก็คือเป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมนะครับ EE ก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากขึ้นนะมันจะมีสีขาวอย่างนี้ก็แสดงว่าวัดแสงทำงานแบบออโต้นะครับกล้องคำนวณแสงให้แต่ถ้าเป็นพวกสีส้มอย่างเงี้ยคือคำนวณรูรับแสงเอาเองก็คือแบบแมนนวลเลือกรูรับแสงเอาขึ้นฟิล์มตรงนี้นะขึ้นแล้วกดถ่ายก็เดี๋ยวพวกตรงนี้มันจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าตรงนี้ปุ๊บขึ้นฟิล์มถ้ากดถ่ายได้ก็คือจะเลื่อนตรงนี้ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าอยู่ในที่มืดไปนี่ลองเอานิ้วบังหน้าเลนปุ๊บอย่างนี้ขึ้นสีแดงในช่องมองนี่เห็นไหมก็เมื่อกี้กดแล้วนะแต่มันลงได้ไม่สุดมันก็จะเลื่อนรูปต่อไปไม่ได้ก็คือแสงมันน้อยไปกล้องไม่ให้บันทึกภาพอันนี้ผมเปิดไฟ LED ไว้ตรงนี้จ่อไว้มันเลยแสงเลยพอแต่ว่าในบางบ้านมันไฟวัดมันน้อยไปก็แสงก็จะไม่พอนะครับนี่ไปไม่ได้อันนี้ไม่มีแสงก็กดได้ปกติเรียบร้อยอันนี้ก็คือปรับตาม ISO ที่เราใช้นะครับสมมติอันนี้ ISO 400นี่เห็นไหมมีตัวเลขบอกอยู่400ตัวนี้100จริงๆก็หน้ากล่องมันก็มีนะครับอันนี้1,600กล้องตัวนี้จะได้สูง400นะครับกล้องปกติทั่วไปก็จะมีที่1ถึง400ก็จะประมาณนี้ตรงนี้ขึ้นนี่ลงก็ปลายฟิล์มเสียบเข้าแกนตรงกลางนี้เดี๋ยวเขาปรับตรงนี้เป็นแมนนวลก่อนโอเคนี่ก็เข้าแล้วเรียบร้อยก็ปิดไฟหลังเริ่มถ่ายได้เลยแล้วก็ปรับตรงนี้ไปที่100เมื่อกี้เราใส่ฟิล์ม100ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยก็ถ่ายได้ปกติเลยเรียบร้อยลงให้มันเข้าล็อกโอเคพอเวลากอกลับก็แค่กดตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ตามลูกศรแล้วหมุนตอนแรกก็จะเหนื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าหมุนไปเรื่อยๆจนมันฝืดก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเรียบร้อยโอเคการทำงานเรียบร้อยดีครับ